าสุดซิปสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดังจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของท่านผู้หญิงสุพรเพชรณพัทลุงหลวงเทพนิมิตและวันลบตังคณานุรักษ์ครูหยุยท่านผู้หญิงสุพรเพชรณพัทลุงหลวงเทพนิมิตรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอาหารจานเด็ดปลาหิมะอบร้านอาหารฮาวีร้านอาหารฝรั่งเศสสไตล์แคลิฟอร์เนียที่ตั้ง129ซอยสุขุมวิท55ทองหล่อ9ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพเปิดบริการทุกวันเวลา 11:30 นถึง 14:00 นและ 18:00 นถึง 22:45 นโทรศัพท์027129911จานเด็ดคือปลาหิมะอบที่แสนอร่อยเนื้อปลาสดมากมีความชุ่มชื้นมีไขมันโอเมก้ามีรสชาติที่หวานนุ่มทานกับเห็ดชนิดต่างๆรวมถึงซีซ่าสลัดผักสดกรอบที่ทางร้านเสิร์ฟแผ่นเบคอนทอดกรอบแยกมาต่างหากอร่อยถูกใจวันลบตังคณานุรักษ์ครูหยุยประธานคณะกรรมาธิการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาหารจานเด็ดข้าวผัดปูธัญพืชร้านอาหารห้องอาหารแพรวที่ตั้ง100ซอยแจ้งวัฒนะ10แยก 9-1-8 แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210โทรศัพท์02-575-5888เปิดบริการ 9:30 นถึง 21:30 นครูหยุยบอกห้องอาหารแพรวเป็นร้านอาหารไทยอยู่ใกล้บ้านจอดรถสะดวกอาหารอร่อยสะอาดบรรยากาศเป็นกันเองมีเมนูอร่อยๆให้เลือกมากมายแต่ที่ชอบเป็นข้าวผัดปูธัญพืชที่มีข้าวกล้องเม็ดบัวพุทราจีนวอลนัทสมุนไพรมีประโยชน์ครบถ้วนต่อสุขภาพร้านนี้แกงส้มกับข้าวผัดปูร้อนๆก็อร่อยมากครับเป็นเมนูประจำเลยทีเดียวและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิด Happy Birthday ค่ะลัดดาขออวยพรเรื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง16พฤษภาคมถึง22พฤษภาคม2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบรวม14ท่านดังนี้16พฤษภาคมใหม่ดาวิกาโฮเน่นักแสดงและนางแบบเจ้าของรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่25ปี2558สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม17พฤษภาคมพรเทพเตชะไพบูลย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร18พฤษภาคมพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสุทัศน์เงินหมื่นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประภัสจงสงวนอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพลเอกพานุวัฒน์นาควงศ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกสุวัฒน์จิราพันธ์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ19พฤษภาคมอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ20พฤษภาคมพลเรือเอกวันลบเกิดผลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด21พฤษภาคมมนตรีสีเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรภาค9พลตำรวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอกสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ22พฤษภาคมเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ประธานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปานเทพกล้านรงรานสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรุณาชิดชอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงซาอีสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำรวิศราเวชากร
กับธีรพัฒน์สิริบูรณ์น้องซีรวิศราเวชากรดาวรุ่งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยอายุ20บิดาสมชายเวชากรประธานกรรมการบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนมารดาอัญชลีถิติชัยโยการศึกษานิสิตปี2คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4สมาชิกบ้านคนรักม้าและทายาทยูโรเปียนฟู้ด1ในดาวรุ่งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะการบังคับม้าเดรสซาจซึ่งน่าจับตามองเริ่มสนใจกีฬาขี่ม้าเมื่ออายุ15ซีภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28ณประเทศสิงคโปร์โดยคว้าลำดับที่5ประเภทบุคคลซึ่งถือว่าเกินความคาดหมายและเคยผ่านระดับทวีปมาแล้วนั่นคือกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เมื่อปลายปีที่แล้วซีเผยว่าขี่ม้าเป็นกีฬาที่ไม่จำกัดเพศและอายุเธอตั้งใจจะเล่นกีฬาขี่ม้าไปเรื่อยๆเป้าหมายสูงสุดในการเล่นกีฬาขี่ม้าคืออยากเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปแข่งขันขี่ม้าระดับกรังปรีซ์แป๊กธีรพัฒน์สิริบูรณ์นักกีฬากระโดดน้ำชายดาวรุ่งทีมชาติไทยอายุ20ปีเกิด24สิงหาคม2539ส่วนสูง170เซนติเมตร5ฟุต7นิ้วน้ำหนัก59กิโลกรัม130ปอนด์การศึกษาปริญญาตรีคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักกระโดดน้ำชายทีมชาติไทยแป๊กได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬากระโดดน้ำในซีเกมส์2015ประเภทซิงโครไนซ์แพลตฟอร์ม10เมตรชายณประเทศสิงคโปร์ผลงานซีเกมส์2013อันดับที่5กระโดดน้ำประเภทซิงโครไนซ์สปริงบอร์ด3เมตรชายอันดับที่4กระโดดน้ำประเภทซิงโครไนซ์แพลตฟอร์ม10เมตรชายแป๊กเป็นคนสุภาพเรียบร้อยน่ารักเชื่อได้เลยว่าหนุ่มคนนี้คงเข้าตาสาวชาวไทยหลายๆคนอย่างแน่นอน